นับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะกับโยฮิกาจุนโลบนค่ะแน่นอนนะคะเจอโยที่ไหนนะคะต้องเจอเรื่องราวศิลปะดีที่นั่นค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษที่บอกพิเศษอย่างสุดๆเพราะวันนี้นะคะเรามาพบกับเบื้องหลังการทำงานของกลุ่มจิตรกรไทยค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะเป็นกลุ่มที่สุดยอดนะคะเป็นกลุ่มที่รวบรวมจิตรกรนะคะชั้นนำของประเทศไทยนะคะมารวมอยู่ด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะเขากำลังจะมีกิจกรรมดีๆนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะคือพอมันโดนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับท่านอาจารย์ปัญญาวิจิตรธนสารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ในฐานะประธานเป็นท่านประธานกลุ่มจิตรกรไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของกลุ่มจิตรกรไทยนิดนึงอะค่ะกลุ่มจิตรกรไทยก็เริ่มก่อตัวขึ้นจากศิลปินที่ไปร่วมกันเขียนว่าพุทธประทีปกรุงลอนดอนหลังจากกลับมาแล้วก็ยังทำงานร่วมกันยังเกาะกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานก็เลยเริ่มมีแนวความคิดว่าเราควรจะแสดงงานซึ่งมาเช็คเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มศิลปินที่กลับมาจากเขียนที่วัดภูประทีปต่อมาเราก็เริ่มขยายมาเป็นรุ่นลูกศิษย์บ้างรุ่นเพื่อนในกลุ่มบ้างจนกระทั่งศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ทำงานในแนวทางไทยร่วมสมัยก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ก่อตั้งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีที่เราได้ทำงานมาทุกๆปีค่ะแรกๆก็จะเป็นแนวความคิดที่พยายามที่จะพัฒนาศิลปะไทยร่วมสมัยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นทั้งกลุ่มก็เริ่มมีกิจกรรมที่ทำร่วมองค์กรต่างๆครับค่ะแล้วแต่ละความคิดหรือว่าแต่ละ subject มันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละปีครับเราเคยทำอยู่หลายปีกับทางรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมครับซึ่งในตอนนั้นเราก็พาศิลปินออกไปสำรวจที่จริงไปทัศนศึกษาไปหาข้อมูลหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองบางครั้งเราก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเอาโปรเจกต์ไปต่างจังหวัดหลังๆก็จะเริ่มมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เราอยากให้ศิลปะนี่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเสนอแนะหรือศิลปินมีความคิดอะไรจะทำเรื่องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนเย็นทำที่เราเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องของรักผืนป่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศิลปินก็จะต้องลงพื้นที่แล้วกลับมาทำงานในขณะเดียวกันเราก็จะมีกิจกรรมที่ในพื้นที่ที่เราไปไม่ว่าจะไปทำงานในท้องที่หรือแม้กระทั่งการอบรมเยาวชนในเรื่องของการทำงานศิลปะครับและนี่อยากจะให้อาจารย์นิยามคำว่าร่วมสมัยนิดนึงอะค่ะความเป็นร่วมสมัยในงานจิตรกรรมของเราก็คือพื้นฐานส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินที่พัฒนาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีหลังจากนั้นก็พยายามที่จะทำงานจิตรกรรมไทยประเพณีเนี่ยให้มันมีความเป็นสมัยใหม่หลังจากนั้นวิวัฒนาการจนกระทั่งปัจจุบันเป็นปัจจุบันเราก็มีความมุ่งหมายที่จะทำงานจากสมัยใหม่ให้เป็นงานร่วมสมัยเพราะงานร่วมสมัยเป็นงานที่เรามองไปถึงอนาคตของงานศิลปะเราพูดถึงในสิ่งที่บางทีมันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปแต่ว่างานศิลปะมันอยากจะพัฒนาให้เป็นแนวนั้นอย่างเช่นงานที่มันไม่น่าจะเป็นไปในลักษณะของความคิดหรือการทำงานศิลปะของศิลปิน
แต่เราพยายามหาสิ่งใหม่ๆค้นคว้าในเรื่องใหม่ๆไม่ว่าเทคนิควิธีการหรือแม้กระทั่งการที่จะย้อนกลับไปให้เห็นถึงความสำคัญในอดีตหลายอย่างที่เคยผ่านมาที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นผลที่มันแสดงออกให้เห็นในอนาคตนั่นก็คือความคิดที่เราอยากไปข้างหน้าคือนั่นก็คือแนวทางการงานทำงานศิลปะแบบร่วมสมัยครับอาจารย์คะแล้วอย่างครั้งนี้เนี่ยค่ะมันรวมตัวกันทำอะไรกันเนี่ยอยู่กันเยอะมากเลยในแต่ละปีเราก็จะมีการประชุมช่วยกันระดมความคิดว่าเราจะทำอะไรในปีต่อไปแล้วก็อันที่สองมันก็จะมีการพูดถึงทัศนะการทำงานแม้กระทั่งเรื่องที่เราคิดว่าเราอยากเสนอบางครั้งก็จะมีองค์กรที่อยากเข้ามาหาเราเพื่อที่จะให้เราช่วยคิดหรือสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะออกไปบางครั้งเราคิดว่ามีประเด็นอะไรที่เราคิดว่าเราน่าสนใจที่จะทำเสนอผ่านจากงานศิลปะของเราครับในปีนี้ก็เป็นปีที่เรา เห็นว่าในปัจจุบันนี้งานศิลปะแบบไทยร่วมสมัยที่มีสังคมหรือประชาชนให้การยอมรับผลงานหรือให้ความสนใจมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มเป็นกระแสแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่เป็นคอลเลกเตอร์ผมก็ไม่เชื่อว่าเขามาจะมาสนใจงานที่เป็นออกแนวไทยในตรงนี้เราก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มขาดหายไปนั่นก็คือเทคนิคการเขียนสีฝุ่นแบบโบราณเนี่ยปัจจุบันแทบจะไม่มีศิลปินคนไหนที่ทำเท่าไหร่เรายังเห็นคุณค่าเทคนิคเนี่ยมันมีลักษณะของผลงานเทคนิควิธีการเขียนและเป็นสีที่มันยังเป็นเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากความเป็นเคมีในการทำงานศิลปะมันน้อยลงเราก็เลยคิดว่าเราปีนี้เราจะร่วมกันฟื้นฟูเทคนิคในการเขียนสีฝุ่นขึ้นมาจากผลงานที่เราจะแสดงครั้งนี้นอกจากงานส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนครับและอย่างผลงานที่ด้านหลังอันนี้ล่ะคะอาจารย์ครับผลงานด้านหลังอันนี้ก็เป็นผลงานที่นอกจากศิลปินจะทำงานร่วมกันที่เป็นเทคนิคสีฝุ่นแล้วเราก็จะมีผลงานส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนที่เราจะเห็นวิวัฒนาการของเขาในแต่ละครั้งที่แสดงผลงานเนี่ย ออกมาเป็นยังไงด้วยปีนี้เราไปมุ่งความสำคัญในเรื่องของเทคนิควิธีการเราก็เลยปล่อยอิสระในเรื่องความคิดหรือเนื้อหาในการทำงานของปีนี้ซึ่งแตกต่างกับปีอื่นๆที่เราจะมีหัวข้อมีเรื่องที่กำหนดให้ศิลปินไปช่วยกันคิดก็เรียกว่าครั้งนี้นะคะก็จะมุ่งไปในเรื่องของเทคนิคมากกว่าที่จะมีข้อจำกัดคือในเรื่องของเทคนิคที่เป็นโจทย์ไว้ให้ถูกไหมคะว่าจะต้องใช้สีฝุ่นครับถูกไหมคะแล้วก็จะต้องวาดบนแผ่นกระดานครับถูกไหมคะซึ่งเป็นเทคนิคโบราณอันนี้การเตรียมพื้นซึ่งแทบจะไม่ค่อยมีศิลปินที่ทำในเทคนิคนี้เช่นเตรียมพื้นด้วยดินสอพองผสมกาวเม็ดมะขามนอกจากนี้แล้วในวันที่เรามีนิทรรศการที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเราจะมีคอร์สที่จะอบรมผู้ที่สนใจทั่วไปในเทคนิคการเขียนสีฝุ่นแบบโบราณด้วยฮะซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าผู้ใดสนใจในเทคนิคนี้หรืออยากจะมาร่วมอบรมเราก็ยินดีมากเพราะว่าอาจจะได้ผลงานที่ดีๆกลับไปเป็นของตัวเองระหว่างที่อบรมแล้วงานจะเริ่มจัดเมื่อไหร่คะอาจารย์งานของเราจะมีกำหนดเดือนมีนาแรงถึงเดือนเมษาก็เดือนกว่าหรือเดือนครึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไปสัญจรในภูมิภาคเหมือนทุกปีที่เราไปซึ่งปีนี้เราจะสัญจรในภูมิภาคอีกประมาณ3หรือ4ครั้งครับก็เรียกว่านะคะคุณผู้ชมนะคะคงจะต้องติดตามนะคะในส่วนของกิจกรรมของกลุ่มที่ว่าจะมีมากมายเลยนะคะในการช่วยเหลือและก็สร้างสรรค์สังคมนะคะแต่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมีสัมภาษณ์อีกหลายๆท่านเห็นมุ่งกันอยู่ตรงนั้นนะคะครับเพิ่งแต่ละคนก็ตอนนี้เอางานสีฝุ่นที่ทุกคนทำแล้วมาดูกันว่าผลงานแต่ละคนเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมก็เห็นความแปลกใหม่จากไทยเทคนิคโบราณที่พัฒนาบทงานพื้นฐานส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งผมคิดว่าทำให้เทคนิคเนี่ยมองเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณละมันมีความใหม่ทั้งความคิดหรือเทคนิคที่ศิลปินใช้ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับถ้าไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ